ก็รู้สึกดีใจและมั่นใจว่าหงต้องเข้าได้อย่างแน่นอนเพราะว่าศักยภาพของหงคงก็ไม่แพ้ใครค่ะก็ทำเต็มที่ค่ะทุกวันนี้ค่ะในการประกวดมีความกดดันไหมว่าเราอยู่แบบติดคนกดดันค่ะจริงๆคือหงไม่กดดันนะคะเพราะว่าเราทำทุกวันแบบดีที่สุดแล้วเราไม่จำเป็นที่จะต้องแบบกดดันตัวเองเพราะว่าการที่เราแบบกดดันตัวเองอะทำให้เราแบบทำให้ไม่เต็มที่ค่ะคืออย่างเขาบอกว่าทีมภูเก็ตเนี่ยก็คือแบบตั้งแต่ประกวดเตะก็คือเข้ากองทุกคนก็จับตามองตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องชุดเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเราวางแผนยังไงในแต่ละวันในแต่ละวันคือก่อนที่หงจะมาประกวดที่มิสแกรนด์ไทยแลนด์เราก็มีการวางลุคบุ๊กแต่ละวันไว้อยู่แล้วว่าวันนี้เราจะใส่อะไรวันนี้คือเราต้องทำกิจกรรมอะไรบ้างเราจะต้องใส่ชุดอะไรค่ะเพราะว่าการที่เราเตรียมตัวไว้เนี่ยก็จะทำให้เราแบบทำงานได้ด้วยทำงานง่ายขึ้นค่ะภูเก็ตไม่เหมือนคนอื่นยังไงครับภูเก็ตไม่เหมือนคนอื่นเพราะว่าภูเก็ตคือสโลแกนของเราคือเรียบแต่โกกดดันไหมเพราะว่าพี่ๆก็ทำมงทำดีเลยเยอะก็มีมงด้วยจริงๆก็แอบกดดันนิดนึงแต่เราไม่ต้องไปโฟกัสณจุดๆนั้นค่ะเพราะว่าการที่เราไปโฟกัสอะคือมันจะทำให้เราแบบทำได้ไม่เต็มที่ก็แค่อยู่ในกองอะก็แค่แบบ be yourself เป็นตัวของตัวเองให้ดีที่สุดค่ะก็ทำเต็มที่ค่ะความเป็นตัวของตัวเองเพราะว่าถ้าแบบอยู่ในกองแล้วก็ถ้าถามเพื่อนๆคือผมเป็นคนที่เฟรนลี่มากแล้วก็เป็นคนที่แบบแอบคุยเยอะนิดหน่อยค่ะแล้วก็ในเรื่องของกายภาพด้วยอันนี้คือสามารถมาใจกรรมการมาใจพี่นวัดได้อย่างแน่นอนค่ะสื่อมาหรือช่างภาพมาหรือถ่ายรวมเนี่ยเราจะเขาเรียกว่าอะไรแล้วก็คือแบบเข้าหาแล้วก็แบบต้องพุ่งก่อนเพราะว่าเราต้องมีพื้นที่สื่อใช่ค่ะต้องแบบทำยังไงก็ได้ให้เราแบบมีพื้นที่สื่อในทุกๆวันค่ะอย่างการประกวดครั้งนี้คาดหวังไหมใกล้จะถึงวันนี้แล้วคาดหวังไหมคาดหวังมากค่ะคือหงคือคาดหวังวงหนึ่งเท่านั้นวงแบบอยู่วินเนอร์เพราะว่าเรามาครั้งนี้คือผมก็ไม่ได้มาเล่นๆด้วยคือมาทีนึงเราก็ต้องแบบใส่ให้เต็มที่ที่สุดค่ะในการประกวดค่ะค่ะอย่างมีคนแบบว่าบอกว่าเออหน้าเหมือนฟ้าพี่ฟ้ารู้สึกยังไงบ้างก็ไม่นะคะผมก็รู้สึกดีใจนะคะว่าพี่ฟ้าก็ถือเป็นไอดอลของผมเหมือนกันแต่คืออยากให้มองว่าหงก็คือหงคือไม่ได้เหมือนใครค่ะอยากให้มองที่ตัวตนของหงจริงๆค่ะกลัวแบบกรรมการบอกว่าเราหน้าซ้ำจริงๆคือหน้าซ้ำอ่ะคือหงคิดว่ามันไม่ใช่เป็นประเด็นสำคัญประเด็นสำคัญคือมันมาจากข้างในดีกว่าความเป็นตัวของตัวเองหงว่าสิ่งนี้คือเป็นสิ่งที่ท่านคณะกรรมการทุกคนจะสามารถมองเห็นได้ในตัวหงใช่ค่ะแล้วอย่างวันที่จะประกวดชุดว่ายน้ำเนาะเตรียมตัวยังไงบ้างเพราะว่าเห็นผมว่าชุดว่ายน้ำเนี่ยคัดคนเข้า5ได้เลยนะก็คือแบบท่าพิฆาตเลยใช่ไหมคะก็หงก็มีการฝึกเดิมทุกคืนเลยทุกวันก็ถ้าเลิกกองเสร็จหงก็จะไปฝึกเดินข้างๆเสาว่ายน้ำค่ะพยายามแบบว่าจุดไหนเราแบบยังไม่ดีพอจุดไหนเราต้องแบบเพิ่มก็แบบพยายามเดินให้เราคุ้นชินเพราะว่าถ้าถึงวันที่เราประกวดชุดแม่น้ำแล้วก็จะทำได้ดีค่ะสุดท้ายอยากฝากอะไรแบบเรียกแฟนก็ผมก็ขออ้อนเป็นภาษาเหนือหน่อยนะคะก็ขอฝากพ่อแม่พี่น้องแล้วก็แม่ๆทุกคนอาจจะเป็นกำลังใจขึ้นห่วงตัวในการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์เนาะแล้วก็ในวันนี้ผมก็มีแฟชั่นโชว์เหนือเจ้าชุดลั่นนะก็ถ้าใครว่างก็สามารถมาพอได้นะเจ้าแล้วก็วันไฟนอลของมิสแกรนด์ไทยแลนด์นะเจ้าวันที่19 กันยามาพอกันได้นะเจ้าบะจมมหายมาตายลาตินเจ้า